สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาชาแนลครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่เกิดจากพวกเห็บหมัดนั่นเองผู้เลี้ยงสุนัขหลายคนเจอปัญหาเรื่องเห็บหมัดครับแต่หลายคนมองดูว่าเห็บหมัดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่สุนัขนั้นควรมีได้จะจัดการตอนไหนก็ได้หรืออาจจะจัดการแบบหายหมดเกลี้ยงก็ได้หรือบางทีบางคนอาจจะเห็นมีเห็บหมัดในตัวสุนัขไม่มากก็ปล่อยปะละเลยนะครับอย่างนานาชาแนลนะครับเคยมีประสบการณ์ที่สมัยเลี้ยงสุนัขแรกๆนะครับเราพบว่าการมีเห็บหมัดที่เยอะๆนั้นนะครับส่งผลต่อสุนัขอย่างมากโรคหลักๆที่เคยพบมานะครับมีหลักๆอยู่ประมาณ3-4 โรคครับที่เห็นชัดเจนดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่ติดตามนานาชาแนลครับเราไปฟังด้วยกันครับเพื่อที่จะได้สร้างความตระหนักและให้ทุกคนได้หันมาจัดการเห็บหมัดของสุนัขให้ได้ 100% นะครับไม่เช่นนั้นสุนัขคุณอาจจะในอนาคตอาจจะป่วยได้แล้วก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสุนัขนั่นเองครับโรคแรกที่สำคัญเนื่องจากเห็บหมัดนั้นก็คือโรคโลหิตจางอันนี้สุนัขของเราที่เลี้ยงเคยเป็นนะครับก็เพราะเนื่องจากเห็บหมัดและหมัดเนี่ยนะฮะจะคอยดูดเลือดและกินเลือดของสุนัขเป็นอาหารหลักของเขาดังนั้นหากสุนัขของเรานะครับมีเห็บมากๆเกาะอาศัยมากๆจำนวนตัวเห็บหมัดเนี่ยอาจจะเป็น100 ตัว1,000 ตัวหรือเป็นหมื่นตัวซึ่งเราอาจจะเคยเห็นในภาพในคลิปต่างๆมาแล้วหรืออาจจะเห็นจากประสบการณ์ตรงก็ได้เวลาที่สุนัขของเรานะครับถูกเห็บหมัดดูดกินเลือดนะจนไปเรื่อยๆครับผ่านไปแล้ว1 วันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนครับปัญหาที่สำคัญก็คือโรคโลหิตจางจะตามมานะครับซึ่งไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเลือดจางนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีเลี้ยวแรงหรือการใช้ชีวิตได้ก็ส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายนั่นเองครับนี่คือโรคโลหิตจางครับอันที่สองนี้คือพูดต่อๆกันมาและต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยที่เกิดขึ้นเป็นผลตามมาจากเห็บหมัดนั่นก็คือกลุ่มเกี่ยวกับโรคพยาธิในเม็ดเลือดครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายตัวเลยนะแต่ผมขออนุญาตพูดรวมๆนะครับว่าโรคนี้น่ากลัวจริงๆครับช่วงแรกๆที่เป็นเนี่ยฮะพยาธินี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับคือว่าการที่เห็บหมัดเนี่ยเกาะอยู่ตัวสุนัขนานๆเข้าจะเริ่มมีตัวพยาธิแอบแฝงครับมันมาจากตัวเห็บหมัดนั่นแหละแล้วก็เข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดของเขานะครับชอนชัยอยู่ในร่างกายของสุนัขเมื่อมีพยาธิอยู่ในตัวสุนัขหรือว่าในเม็ดเลือดนั้นนะครับมันก็ทำพิษต่อเลือดของสุนัขนั่นเองครับบางตัวก็ทำให้สุนัขนั้นอ่อนเพลียไม่มีเลี้ยวมีแรงน้ำหนักลดควบคู่กับโลหิตจางต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ม้ามโตครับนี่ก็จะเริ่มสังเกตว่าสุนัขของเรานั้นไม่สดชื่นไม่สดใสเลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนไม่ค่อยมีแรงบางตัวนะครับมีในเรื่องของพยาธิในเลือดเนี่ยขึ้นไปที่ตาเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าดูที่ตาของสุนัขเนี่ยจะมีลักษณะคือมีฝ้าขึ้นที่บริเวณดวงตาอันนี้ก็สังเกตได้ชัดเจนถ้าเป็นหนักๆปุ๊บเนี่ยสุนัขของเราจะเริ่มน้ำหนักตัวลดครับเหมือนที่กล่าวมาแล้วก็เริ่มมีไข้แล้วก็มีภาวะต่างๆตามมาทำให้ร่างกายไม่สามารถสู้ต่อไปได้จนนำมาสู่สาเหตุการตายลำดับต้นๆของสุนัขนั่นก็คือโรคพยาธิในเม็ดเลือดนะครับอันนี้สำคัญครับอีกโรคหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการติดเชื้อพยาธิตัวตื่นนะครับอย่างที่บอกไปครับเห็บหมัดมันจะนำพาพวกพยาธิต่างๆมาครับทั้งในส่วนของพยาธิที่อยู่ในเม็ดเลือดครับที่เล่าไปแล้วรวมถึงพยาธิที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารครับอันนี้ก็จะทำให้ปรสิตเหล่านี้นะครับพยาธิเนี่ยนะครับไปเจริญเติบโตในระบบลำไส้หรือว่าทางเดินอาหารทำให้สุนัขของเรานั้นมีปัญหาตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักลดนะครับมีอาการคันที่ก้นนะมีการถูไถตามพื้นเกิดการอักเสบตามมานะฮะหรือว่ามีการสูญเสียโปรตีนต่างๆหรือมีเรื่องของการขับถ่ายท้องเสียนำไปสู่เรื่องของลำไส้อักเสบ
ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นหนึ่งโรคที่น่ากลัวนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของโรคนี้อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์พูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็คือเรื่องของโรคภูมิแพ้น้ำลายหมัดโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับของหมัดน้ำลายของมันเนี่ยเวลาที่เกาะตามผิวหนังเนี่ยก็จะทำให้สุนัขของเรานั้นนะครับมีอาการคันเกิดขึ้นมีแผลที่นูนแดงเกิดการอักเสบแล้วก็การติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นการแพ้น้ำลายของเห็บหมัดนั่นเองครับโรคสุดท้ายนี้เป็นโรคที่เห็นกันอย่างทั่วไปครับคล้ายๆกลุ่มอาการที่มาที่ไปเหมือนกับโรคภูมิแพ้น้ำลายหมัดนั่นเองครับแต่เป็นเรื่องของการที่เราไม่ให้ความสนใจในการจัดการพวกเห็บหมัดเวลาที่เห็บหมัดนั้นอาศัยอยู่ในตัวของสุนัขนานๆเข้าการที่มันเกาะยึดกัดผิวหนังดูดเลือดนานๆเข้าครับเริ่มมีเรื่องของการติดเชื้อราติดเชื้อต่างๆเกิดอาการคันการอักเสบตามมาสุดท้ายแล้วนำเรื่องของภูมิของร่างกายสุนัขค่อนข้างลดลงแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของโรคผิวหนังหรือว่าโรคขี้เลื้อนตามมาได้นั่นก็คือปัญหาของเห็บหมัดนะครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับทั้ง 5-6 โรคที่เล่าไปนี่หนึ่งก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอแล้วก็เป็นความรู้ที่ได้จากบทความต่างๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างไรก็ดีครับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องโรคเพียงอย่างเดียวแต่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เห็นถึงความสำคัญและก็ดูแลสุนัขของท่านให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้เห็บหมัดนั้นอยู่กับสุนัขนานๆครับเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันผิดปกติอะไรที่มันจะทำให้สุนัขนั้นของเรานั้นเจ็บป่วยได้อยากจะให้ผู้เลี้ยงทุกท่านนะครับได้ช่วยกันหาวิธีจัดการและก็ช่วยกันดูแลสุนัขของท่านให้ดีๆที่สุดครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนานาชาแนลครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับ